สวัสดีครับทุกคนคืออยากระบายนะเมื่อกี้เนี่ยไปเติมแก๊สที่สายใต้อะแล้วพอดีมีผู้โดยสารน่ะเป็นชาวยุโรปนะพ่อแม่ลูก3คนแล้วก็คือเขาเดือดร้อนต้องการเดินทางไปโรงแรมแถวพญาไทอ่ะช่วงเรียกอะไรโรงแรมสยามแถวพญาไทนะครับสยาม2สยาม2แล้วเขาก็ ถามแท็กซี่แถวนั้นว่า how much ลุงคนนั้นก็บอก350 350 400อะไรเงี้ยฝรั่งบอก400ฝรั่งบอก no I want meter ลุงคนนั้นก็คนขับแท็กซี่อ่ะสำเนียงเป็นคนใต้นะคือผมยืนข้างๆอ่ะผมก็ยืนแบ๊วแบบว่าอยากดูว่าเขาจะพูดกับต่างชาติยังไงแต่ผมไม่ได้เสนอตัวอะไรนะต่างชาติหน้าองศาน่ะคือลงรถมาจากทางภาคใต้ใช่ไหมต้องต่อรถแท็กซี่เพื่อจะเข้าเมืองเพื่อเข้าสู่ที่พักในโรงแรมสำหรับคืนนี้ลุงแท็กซี่ก็แบบเอาเขา400 500 300อย่างเงี้ยแล้วแขกก็บอกว่าฝรั่งก็บอกว่า no I want meter ลุงก็ด่าเป็นภาษาไทยว่าปล่อยคำหยาบอ่ะเป็นภาษาไทยซึ่งฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่โอเคมากลุงบอกกูจะไปได้ยังไงสะพานพระราม8ติดชั้นในติดรถติดเยอะแยะเนี่ยกูวิ่งจากสายใต้ไป BTS บางว่า200รับต่างชาติ200ไปกลับงี้กูสบายกว่าวิ่งข้างในด่าสารพัดด่าคือผมแบบเอือมมากไก่พวกเหี้ยเนี่ยเพื่อนร่วมอาชีพและแย่แบบนี้นะกูบอกไว้เลยมึงกำลังทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยรู้ป่ะมึงคอร์รัปชันมึงได้แค่ตรงนั้นถูกไหมแต่พอกลับบ้านไปเขาพูดถึงคนไทยว่าอะไรยัดแม่คนไทยขี้โกงคนไทยคอร์รัปชันอย่ามาเที่ยวที่นี่ถูกป่ะตอนนี้มันคือไฮซีซั่นเว้ยมึงสมควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีถูกไหมฮะอย่าทำแบบนี้ผมเนี่ยต่างชาติอ่ะรักผมมากเขาผมกดมิเตอร์ตลอดคุณได้อะไรมากกว่านั้นอีกคุณได้เพื่อนได้มิตรภาพแล้วก็ได้สังคมฝรั่งได้ฝึกภาษาแต่คุณมุ่งมั่นที่จะโกงฝรั่งหรือชาร์จเขามากๆมันไม่ถูกต้องอ่ะผมไม่แฮปปี้ดีนะที่เขาฟังดีที่เขาฟังภาษาไทยไม่ออกในคำด่าของคุณเมื่อสักครู่นี้อีห่าลุงนรกรู้เปล่าถ้าผมแบบไม่ติดว่ากูมีครอบครัวหรือว่ากูแบบห่วงอนาคตนะกระทืบมันแล้วที่สายใต้อ่ะคุณไม่สมควรแสดงกิริยาแบบนั้นกับชาวต่างชาติอ่ะเดือนนี้เดือนอะไรเดือน12เดือนแห่งการท่องเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยวมาเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยผมแม่งเหมือนคนที่แบบยัดแม่เป็นทูตเลยเนี่ยทูตแท็กซี่อ่ะรับฝรั่งทั่วไปหมดเลยตอนนี้รอบๆข้าวสารวัดพระแก้ววัดอรุณสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนกดมิเตอร์ตลอดแล้วเขาก็เอ่ยว่ามิเตอร์แล้วรู้ป่ะเมื่อสักครู่ที่เกิดอะไรขึ้นพอลุงคนนั้นเดินจากไป3พ่อแม่ลูกชาวยุโรปพวกนั้นก็กังวลใจแล้วทำไงไม่รู้เขาก็ให้พนักงานยูเบอร์เรียกรถยูเบอร์ให้ซึ่งผมไม่รู้ผมก็เดินไปบอกเขาอยู่I am sorry นะ so many taxi อ่ะ corruption too much I don't like corruption me help you ผมต้องการช่วยเขาให้นั่งแท็กซี่ฟรีจากสายใต้เพื่อมาลงที่ราชดำเนินแล้วก็เปลี่ยนรถคันใหม่นะครับผมบอกเขาเลยฟรีเขายังกังวลใจอยู่นะแต่ปรากฏว่าเขาโหลดแอปแล้วเป็น Uber นะครับนี่เห็นชัดๆเลยพอแท็กซี่ corruption มากๆแล้วปฏิเสธลูกค้ากด Uber ต่อหน้าผมอ่ะแล้วพวกมึงจะร้องทำเหี้ยอะไรเวลาเขาไปนั่ง Uber ถูกไหมก็พวกมึงเป็นแบบเนี้ยคอร์รัปชันแบบนี้ไม่ให้บริการตามสากลโลกอ่ะคือมิเตอร์ในเขตกรุงเทพลูกค้ากดยูเบอร์เป็นไงฮะก็ร้องไม่ออกแล้วคุณก็ไปไล่ด่าโอ้ยเนี่ยไปใช้ยูเบอร์คนเรียกใช้บริการยูเบอร์คือคนขายชาติคนขายชาติคือพวกมึงคนที่ไม่ให้บริการแท็กซี่ในกรุงเทพในราคามิเตอร์คือพวกมึงไม่ต้องร้องผมเห็นกับตาเลยเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมไม่ติดว่ากูมีลูกมีเมียนะกูก็เทิบมึงไล่ลุงไอ้สัตว์มองตรงนะเว้ยผมรักอาชีพนี้มากขับมา17ปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าเลยครับมีแต่เราให้ความรู้สึกที่ดีและความสุขกับการบริการแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พวกมึงมุ่งมั่นที่จะโกงโกงแล้วก็โกงโกงไอ้เหี้ยโกงแล้วมึงรวยเปล่าถ้ามึงโกงแบบนักการเมืองนะเว้ย 4-500 ล้านแล้วมึงเลิกขับแท็กซี่มึงเลิกมึงโกงไปเลยไอ้เหี้ยกูเห็นด้วยมึงโกง300มึงก็ต้องมาขับแท็กซี่วันรุ่งขึ้นถูกป่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงโกงแบบนักการเมืองอ่ะโกงแบบ200 300ล้านมึงเลิกขับแท็กซี่กูเห็นด้วยนะกูบอกไว้ก่อนที่แบบคือผมแบบเสียใจนะเว้ยพูดไม่ออกผมก็ขับแท็กซี่เวลามึงโกงคอร์รัปชันกันเขาด่า
กูโดนด่าด้วยซึ่งกูไม่ได้คอร์รัปชันเลยนะบอกไว้ก่อนมันเสียความรู้สึกรู้ป่ะผมก็ไม่รู้ว่ายึดแม่ขนส่งนี่มันทำควยอะไรกันมึงช่วยไปดูหน่อยตามขนส่งต่างๆอ่ะสายใต้เอกมัยนู่นนี่นั่นน่ะคุณไปดักเลยปลอมตัวเป็นต่างชาติก็ได้คุณต้องบังคับใช้กฎหมายให้มันถูกต้องเข้าใจป่ะมึงไอคนญี่ปุ่นไหมค่าแท็กซี่ญี่ปุ่นแพงจริงยอมรับของไทยถูกจริงอันนี้ผมยอมรับเพราะผมเช็คแล้วของไทยถูกมากแต่คุณอย่าคอร์รัปชันมาตรฐานมันต่างกันคุณอยากได้ราคาดีคุณต้องทำมาตรฐานให้ดีเหมือนกับทั่วโลกราคามาตรฐานเท่ากันหมดรู้ป่ะแท็กซี่คือหน้าต่างบานแรกของการท่องเที่ยวเลยลงจากเครื่องบินปุ๊บเจอใครเจอแท็กซี่แท็กซี่ดีแม่งก็แฮปปี้ตลอดทริปแท็กซี่ไม่ดีแม่งก็เฟลละมันก็กลับไปพูดกับมันที่ประเทศมันว่าโอ้ยอย่ามาเลยคนไทยแม่งขี้โกงว่ะคนไทยแม่งไม่โอเคอยากเป็นงี้เหรอกำลังทุบหม้อข้าวตัวเองนะเว้ยบอกไว้ก่อนพวกแท็กซี่ทั้งหลายอ่ะอย่าทำผมไม่ได้คนเก่งผมไม่ใช่คนฉลาดนะแต่พฤติกรรมที่มึงทำแบบนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องรู้ป่ะผมแบบยืนตัวสั่นเลยที่มึงไปด่าต่างชาติอย่างนั้นได้ยังไงโดยที่ภาษาไทยดีเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องโอ้โหยัดแม่คือแก่แล้วต้องมีคุณภาพไม่ใช่แก่แล้วแบบจ้องแต่มุ่งมั่นจะโกงผู้โดยสารจะเอาเปรียบสารพัดมันไม่ควรผู้แบบผมเสียใจนะเว้ยคือเพื่อนร่วมอาชีพอะแต่งกายไม่สุภาพละกิริยาไม่ดีละโกงผู้โดยสารอย่างเงี้ยผมไม่เอาเลยนะบอกตรงผมยอมรับว่าผมขับแท็กซี่มานานผมก็ไม่ได้รวยอะไรนะคือผมพอมีพอกินเลี้ยงครอบครัวได้แต่ผมสุขใจเดินไปไหนผมก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาด่าตามหลังว่าไอ้เหี้ยแม่งขี้โกงว่ะไอ้คันนี้อย่าไปนั่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฝากไว้ด้วยนะผมขอโทษทุกคนนะที่ใช้คำไม่สุภาพแต่อึดอัดใจกับพฤติกรรมเพื่อนร่วมอาชีพที่แสดงกิริยาไม่ดีกับชาวต่างชาติอ่ะต่างชาติไม่ใช่พ่อแม่ผมก็จริงไม่ใช่พ่อแม่พวกมึงก็จริงแต่เขาคือคนที่นำเม็ดเงินมาท่องเที่ยวในไทยตอนนี้ไทยเศรษฐกิจไม่ดีเม็ดเงินที่สำคัญที่สุดคือการท่องเที่ยวคุณอย่าลืมรู้เปล่าเขาจ่ายเต็มที่ถ้าทุกอย่างมันโอเคเขาจ่ายรู้ป่ะช่วยกันดูแลเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอย่าไปโกงเขาซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำไว้รู้เปล่าฝากไว้ด้วยนะครับไปละเดี๋ยวผมต้องรับชาวฝรั่งเศส4คนพ่อแม่ลูกจากวัดพระแก้วนะครับไปต่อที่เอเชียทีครับแล้วก็ไปจบที่สนามบินสุวรรณภูมิตอน 20:00 น.นะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอบคุณสวัสดีปีใหม่ครับ